สวัสดีครับวันนี้กลุ่มเด็กโสดจะมานำเสนอ Deep Tech of Code Scene นะครับโดย Code Scene เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการระบุและการจัดลำดับความสำคัญทางเทคนิค Code Scene จะเป็นวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ในการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์เนื่องจากโปรแกรมใช้การอ้างอิงผลลัพธ์จากข้อมูลพฤติกรรมและสังคมนะครับแหล่งข้อมูลหลักของโปรแกรมคือ Version Control Library นะครับซึ่งโค้ดซีนจะมองว่าการบันทึกพฤติกรรมของวิธีการที่นักพัฒนาใช้งานและโต้ตอบโค้ดไลบรารีได้อย่างไรซึ่งหมายความว่าโค้ดซีนสามารถจัดลำดับความสำคัญและการพัฒนาของระบบและรวมถึงมิติของภาษาโค้ดที่ช่วยให้ลูกค้าค้นพบปัญหาที่ค้างคาของระบบและประสิทธิภาพในการทำงานของทีมและช่วยประหยัดต้นทุนทั้งในและนอกระบบครับในส่วนของฟีเจอร์เนี่ยฟีเจอร์แรกก็คือการ automated code review นะครับหรือการรีวิวโค้ดอัตโนมัติซึ่งจะมี 1. immediate feedback หรือข้อเสนอแนะทันทีจะเป็นการดึงคำร้องมาใช้ในการป้อนคำแนะนำกับแบบแผนทีนะครับซึ่งโค้ดซีนจะให้ข้อเสนอเนี้ยเกี่ยวกับคุณภาพของโค้ดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 2. quality gate หรือคุณภาพของโค้ดนะครับในขณะที่คุณกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานของโค้ดคุณโค้ดซีนจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพและอนุญาตให้โค้ดที่ตรงตามมาตรฐานของคุณเท่านั้นที่จะผ่านไปได้ 3. priority นะครับหรือความสำคัญมีการให้ข้อเสนอแนะที่สามารถดำเนินการได้ระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงและคำแนะนำในการปรับปรุงนะครับฟีเจอร์ต่อไปเนี่ยจะเป็น insight for all stakeholder นะครับหรือข้อมูลเชิงลึกสำหรับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งจะมี 1. developer หรือนักพัฒนาโปรแกรมจะตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติให้คำแนะนำการปรับปรุงเป้าหมายการปรับปรุงโครงสร้างใหม่การจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลทางเทคนิคและสถิติการดึงข้อมูลครับต่อไปนะครับ leadership หรือผู้นำนะครับผมจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์บุคลากรหลักการกระจายความรู้การจำลองทั้งในและนอกระบบของนักพัฒนาครับผมตัวชี้วัดทางเทคนิคในบริบททางธุรกิจปัญหาข้อขวดด้านประสิทธิภาพและรายงาน KPI ประจำสัปดาห์ครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือ QA and Tester ครับผมหรือนักทดลองและตรวจสอบครับทุกโปรแกรมเนี่ยจะทำการระบุความเสี่ยงในการจัดส่งทดสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติการจัดลำดับความสำคัญของการทดสอบครับฟีเจอร์ต่อไปนะครับ Facts Resulting from Deep Analysis ครับผมหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงลึกครับอันแรกนะครับเทคนิคอลหรือทางด้านเทคนิคนะครับผมโปรแกรมจะทำการบอกคะแนนความสมบูรณ์ของโค้ดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการมีความสัมพันธ์เพื่อระบุการพึ่งพาการจัดการฮอตสปอตแนวโน้มความซับซ้อนและจัดการวิธีการทางเทคนิคของโค้ดครับผมต่อไป architectural ครับหรือด้านสถาปัตยกรรมครับผมจะมีการวิเคราะห์ฮอตสปอตระดับสถาปัตยกรรมการจัดการไมโครเซอร์วิสเมทริกความรู้ทางสังคมแนวโน้มความซับซ้อนของระบบเมทริกการแพร่กระจายทางเทคนิคของโค้ดครับต่อไปนะครับโซเชียลหรือด้านสังคมครับผมโปรแกรมจะรายงานการกระจายความรู้ประสิทธิภาพการจัดส่งสถิติผู้เขียนและการจำลองการออกจากบอร์ดของนักพัฒนาครับวันนี้นะครับเราจะมาจัดทีมการใช้งานในส่วนของโค้ดซีนกันครับผมโค้ดซีนนะครับจะเป็นนักเรียนผู้ตรวจสอบคุณภาพของคนนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงไว้ต่างๆมาตรฐานครับผมในส่วนแรกนะครับตัวของแดชบอร์ดนะครับผมโค้ดซีนนะครับจะทำการแสดงข้อมูลของโค้ดของเรานะครับในเรื่องของกราฟต่างๆเพื่อจะรู้ว่าเราทำการแก้ไขโค้ดไปแล้วเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายของโค้ดเราต้องแก้ไขเท่าไหร่แล้วก็เหลือโค้ดที่เราต้องการการแก้ไขเท่าไหร่นะครับผมครับผมในส่วนของฮอสบอร์ดกาแฟนะครับจะทำการขึ้นแสดงกราฟเป็นเทรนด์ของไฟล์ข้อมูลแต่ละไฟล์ที่เราได้ทำการรีพอร์ตเข้ามานะครับผมและเมื่อทำการกรอกที่การที่โค้ดรีวิวนะครับครับในส่วนนี้ครับจะแสดงสิ่งต่างๆอยู่ด้านในไฟล์นะครับสมมติเรามาที่ไฟล์ตัวของบริเวณเว็บจอดนะครับเราจะสามารถดูได้ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะที่ไหนนะครับแล้วทำไมตอนนี้ถึงต้องแก้ไขแล้วแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงนะครับผมในส่วนต่อมาครับเป็นส่วนของการดีเวลลอปนะครับตัวโปรแกรมของโค้ดซีนนะครับจะทำการคอมเมนต์โค้ดที่ถูกต้องตามเงื่อนไขออกมาให้นะครับสีแดงนะครับก็คือโค้ดที่เราทำการเขียนส
ึ้นมานะครับส่วนสีเขียวคือโค้ดที่ในส่วนของโค้ดซีนที่ทำการแก้ไขแล้วก็นำมาแสดงให้เราครับเราสามารถนำโค้ดในส่วนของสีเขียวไปปรับใช้ได้เลยนะครับถ้าเป็นในส่วนของโค้ดเฮลนะครับผมในส่วนนี้สามารถดูไฟล์ทั้งหมดที่เราอินพุตได้ครับว่าในส่วนไหนนะครับเป็นส่วนที่เราโค้ดเราได้ระดับตรงตามระดับมาตรฐานโค้ดไหนที่ตัวอย่างง่ายครับส่วนของสีเขียวคือโค้ดที่ตรงตามมาตรฐานส่วนของสีเหลืองคืออยู่ระดับกลางซึ่งเราจะแก้ไขก็ได้หรือไม่แก้ไขก็ได้นะครับแล้วของสีแดงคือจุดที่เราต้องแก้ไขนะครับผมครับในส่วนนี้ครับเมื่อเราทำการกดไปที่สีแดงครับเราจะเห็นคำว่าโค้ดรีวิวซึ่งเราสามารถก็จะดูโค้ดนะครับการแก้ไขโค้ดได้เหมือนคำตอบที่แล้วเลยนะครับผมเอาละครับในส่วนต่อมานะครับเราจะอยู่ในส่วนของเทคนิคกันนะครับซึ่งโปรแกรมจะทำการบอกคะแนนความสมบูรณ์ของโค้ดนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับผมจะมีในหลายส่วนนะครับตัวอย่างเช่นในส่วนของ cost parameter นะครับหรือว่าเป็น work type trend นะครับในส่วนต่อมาครับเป็นส่วนของตัว architecture นะครับผมจะมี architecture นะครับเป็นการวิเคราะห์Hotspot ครับในระดับของสถาปัตยกรรมการจัดการโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วก็ในโน้ตคัดของระบบนะครับแล้วก็การแพร่กระจายรายที่ของโค้ดนะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการระบุความสัมพันธ์ระหว่างอาร์คิเทคเจอร์ต่างๆนะครับผมจากรูปนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละอาร์คิเทคเจอร์นะจะมีการเชื่อมโยงกันนะครับว่าตัวไหนเราทำตัวไหนบ้างนะครับผมอันนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มเด็กโซครับผมก็กลุ่มเด็กโซขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ